เรือโซนแนนจาก NCT 2020นะครับผมบอกเลยว่าตอนที่ผมฟังครั้งแรกผมไม่รู้สึกเลยว่านี่คือเมดเล่ที่เอาตัดแปะหลายเพลงมารวมกันนะไอ้ซาวประมาณเนี้ยมันเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นบ่อยมากในเพลงนี้คลิปนี้ผมตั้งใจมากจริงๆดูจากการแต่งตัวก็รู้นะผมพยายามแต่งให้เหมือนเขาที่สุดอะแต่ทั้งบ้านมันมีแค่นี้ก็เลยออกมาได้แค่นี้นะครับผมไปเริ่มกันเลยAyo, listen up. No matter what they say, no matter what they do, we gon' resonate, resonate.แว่นสายตาอยู่ไหนวะไหนล่ะก็จำได้ว่าไว้แถวนี้นี่หว่าสายตาก็ยิ่งไม่ค่อยจะดีแล้วยังจะมาเล่นอะไรแบบนี้กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมด้วยใน Channel Studio นะครับผมมุมกล้องแบบนี้กับการจัดไฟแบบนี้ก็จะเป็นช่วงไหนไม่ได้เลยนะกลับมาอีกครั้งกับช่วงแคป๊อปไปเรื่อยนะครับผมซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยจะเป็นช่วงที่ผมไม่ได้มาเรียก MV แบบปกติแบบนั่งดูสดทันทีแต่ว่าผมจะเลือกจากเพลงที่ผมไม่ได้ทำคลิปเรียกปกตินั่นแหละแต่ว่าเอาเพลงที่น่าสนใจดีมาวิจารณ์กันเรื่องดนตรีแบบเข้มข้นหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะเป็นเพลงใหม่อะไรแต่ว่าเป็นเพลงเก่าก็ได้เหมือนกันและสำหรับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เองนะก็คือเรือโซนแนนจาก NCT เท่าทุยเรือโซนแนนจาก NCT 2020นะครับผมเป็นเพลงที่อยู่ในปลายปีที่แล้วนะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเพลงนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยมันน่าจะมีคนกำลังคอมเมนต์ละกำลังง้างมือละพี่คะขอฟอร์มโฮมเรียลเล่นเวอร์ชันพี่ครับขอฟอร์มโฮมงานมาม่าซึ่งในพูดจริงๆคือผมก็ดูนะแล้วผมก็ชอบมากกว่าเรือโซนแนนด้วยซ้ำอยู่แล้วละเพลงสไตล์นี้ใช่ปะแต่ว่าผมเคยพูดมานานมากแล้วแล้วคนที่เพิ่งติดตามผมไม่นานอาจจะไม่รู้นะก็คือฟอร์มโฮมที่เป็นเรือโซนแนนเวอร์ชันเนี่ยมันเป็นของงานมาม่าจาก Mnet ใช่ปะซึ่งตัวผมจะไม่แตะต้องลิขสิทธิ์Mnetเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ยังไงก็ตามเลยนะต่อให้ไม่มีลิขสิทธิ์ Mnet แล้วผมทำได้เนี่ยผมก็อยากจะเลือกเรโซแนนซ์มากกว่าอยู่ดีเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากจริงๆแล้วตัวเพลงนั้นมันจะเป็นเรื่องแบบพวกเทคนิคการร้องซะมากกว่าซึ่งตัวผมก็ไม่ได้เข้าใจมันเยอะขนาดนั้นนะครับผมนะอะไรต่อวะขอดูโพยแป๊บนึงคลิปนี้ยาวสำหรับเพลง Resonance จาก NCT 2020นะครับก็ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึง K-POP 2020แบบรวมๆถ้าใครได้ดูนะจะมี NCT อยู่3เพลงใช่ปะก็คือ Kick It Riding แล้วก็ From Home ซึ่งเพลง Resonance อันนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าผมลืมนะล้อเล่นล้อเล่นจะบ้าเหรอคือมันมีดีเทลอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามีเวลาอยากเอามาทำคลิปแยกที่พูดถึงเพลงนี้โดยเฉพาะไปเลยก่อนจะเข้าเรื่องเพลงกันผมต้องบอกนิดนึงว่าสำหรับคลิปนี้ผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะครับผมช่วงแรกก็จะเป็นการดูภาพรวมคร่าวๆที่มันเกิดขึ้นในเพลงนี้แล้วก็อาจจะมีดีเทลอะไรนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ในช่วงที่2เนี่ยก็คือมาฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็ดูไปด้วยกันเลยอีกเรื่องนึงคือตัวผมก็ไม่ใช่แฟน NCT ไม่ใช่ NCT Stan อะไรอย่างงี้นะผมก็พูดเท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้ซึ่งมันอาจจะมีอะไรผิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับผมอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยซึ่งผมพูดมาค่อนข้างจะทุกคลิปแหละนะหลายๆคนที่ดูผมก็อาจจะเบื่อที่ต้องฟังคำนี้นะครับแต่ว่าผมต้องพูดซ้ำจริงๆเผื่อคนที่ไม่เคยดูผมแล้วดันมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคือดนตรีมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงนะครับแล้วความชอบมันก็เป็นเรื่องของรสนิยมนะคือการที่ผมชอบแล้วทุกคนไม่ชอบมันก็ไม่ได้แปลว่าถูกหรือผิดมันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ต้องเถียงกันแต่ว่าเรามาคุยกันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นเองนะ มาเริ่มกันเลยสำหรับเพลง Resonance จาก NCT 2020นะครับเป็นการเอาทุกคนทุกยูนิตของ NCT มารวมกันนะสำหรับใครอาจจะไม่เคยฟังผมเกริ่นให้นิดนึงว่ามันเป็นเพลงที่เกิดจาก4เพลงมารวมกันเป็นเมดเลย์อีกทีจะมีเพลงที่ปล่อยมาแล้วก่อนหน้านี้3เพลงนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีถึงปลายปีก็คือ Make a Wish, Nighty Love แล้วก็ Work It นะเพลง Resonance เนี่ยผมเข้าใจว่าไทม์ไลน์มันคือเพลง Resonance เนี่ยปล่อยมาก่อนเพื่อโปรโมทอัลบั้ม Resonance ส่งท้ายปีใช่ป่ะแล้วเพลงเนี้ยเป็นเพลงใหม่ที่อยู่ในอัลบั้มนั้นอย่างงี้ผมเข้าใจแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาถ้าเกิดว่าผิดถูกยังไงก็ช่วยคอมเมนต์แก้กันได้นะครับผมซึ่งการทำเพลงเมดเล่มาตัดแปะรวมกันแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าถามความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าข้อดีของการทำเมดเล่ก็คือมันทำให้ช่วงแต่ละเซกชันมันไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆน่าสนใจตลอดเวลาส่วนข้อเสียของมันก็คือบางทีมันดูตัดแปะเกินไปแล้วมันไม่ค่อยเชื่อมโยงกันเท่าไหร่นะอันนี้โดยทั่วไปนะครับสำหรับเพลงเมดเล่นะมาดูสตรัคเจอร์คร่าวๆของเพลงนี้กันนะครับผมบอกนิดนึงว่าตัวทัมมิ่งตัวเวลาเนี่ยผมใช้ทัมมิ่งจากตัวเวอร์ชันของ MV ของ YouTube นะครับไม่ใช่ใน Spotify นะมันจะต่างกันนิดนึงจากช่วงแรกมา Make a Wish นะแล้วก็ท่อนคอรัสหรือท่อนฮุกเนี่ยใช้ Resolute จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เป็นคอรัสหรือที่เรียกว่าง่ายๆว่าท่อนฮุกเนี่ย
จะเป็นเพลง Resolve นะครับซึ่งก็คือเป็นท่อนคอรัสจาก Resolve จริงๆคือสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คืออ่ะเปิดมาด้วย Mega Wish ใช่ปะเขาก็ใช้ตอน Opening ของ Mega Wish จริงๆ Verse แรกส่วนใน Verse หลังฮุกแรกเนี่ยมันเป็น Nighty Love ใช่ปะซึ่งพอเทียบกันแล้วในเพลง Nighty Love เนี่ยมันเป็นท่อนเดียวกับ Verse ที่อยู่หลังฮุกเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเอา Verse แรกมาใช้แปะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงค่อนข้างดีนะทีนี้ผมสารภาพเลยว่าตอนที่ผมฟังครั้งแรกตอนที่มันปล่อยออกมาเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นเมดเล่รวมกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามเขาแบบทุกเพลงไม่ได้ฟังทุกเพลงขนาดนั้นฟังแค่บางเพลงอะไรอย่างนี้แล้ว3เพลงที่ปล่อยมาก่อนนั้นเนี่ย Make a Wish Nighty Love แล้วก็ Work It เนี่ยผมไม่ได้ฟังมาก่อนเลยนะครับทีเนี้ยผมบอกเลยว่าตอนที่ผมฟังครั้งแรกผมไม่รู้สึกเลยว่านี่คือเมดเล่ที่เอาตัดแปะหลายเพลงมารวมกันนะคืออาจจะดูแปลกที่ผมพูดแบบนี้นะผมเข้าใจแต่ว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันคือเพลงเดียวกันที่เล่นทริคอะไรนิดๆหน่อยๆเฉยๆเว้ยคือแน่นอนแหละมันมีการเปลี่ยนเทมโปเปลี่ยนริทึมอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ SM เขาทำเฉยๆนะเหมือนแบบอะไรก็ได้แล้วอ่ะคือสำหรับเพลง SM มันอะไรก็ได้จริงๆใช่ปะถ้าใครฟังบ่อยๆก็จะรู้คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงเดียวกันตั้งแต่ Make a Wish ไปเข้าฮุกของ Resolve แล้วก็เข้า Nighty Love ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเพลงเดียวกันนะถึงมันจะมีการเปลี่ยนริทึมและเปลี่ยนคีย์อีกรอบนึงใช่ปะกระทั่งตอนที่มันเข้าบริดจ์แรกอะที่มันเอามาจาก Work It อะผมก็ยังไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนเพลงนะเพราะว่าท่อนบริดจ์ SM มันก็ค่อนข้างจะแบบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอะไรก็ได้แล้วอะแต่ผมเพิ่งมาเอะใจจริงๆคือช่วงท้ายๆที่มันเป็น Break Dance แล้วก็กลับมาที่บริดจ์อีกรอบของ Make a Wish นะครับแล้วก็เข้า Resolve ฮุกสุดท้ายช่วงท้ายเพลงนี่แหละคือช่วงที่ผมรู้สึกแปลกๆบางอย่างจากการฟังครั้งแรกแล้วก็เพิ่งมาเข้าใจหลังจากนั้นสักพักนึงอีกทีนึงนะครับผมทีนี้ถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงเดียวกันใช่ป่ะเดี๋ยวผมให้ลองฟังอันนี้คือช่วงต้นเพลงของMake a Wish นะครับ ส่วนต้นเพลงของ Resolve เนี่ย อย่างแรกเลยคือมัน based on E flat เหมือนกันไอ้ Make a Wish เนี่ยมันเป็นส่วนอินโทรของ Resolve มันเป็นอย่างนี้ใช่ปะซึ่งมันก็จะมีความคล้ายกันอยู่แล้วด้วยอันนี้ในความเห็นของผมนะผมมองว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบทำให้การเชื่อมตอนที่ Make a Wish ไปเข้า Resolve อ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเป็นเพลงเดียวกันถึงแม้ว่าตอนที่เข้า Resolve ท่อนฮุกไปแล้วมันจะไม่ได้เป็นไออันนี้ก็ตามอ่ะนะโอเคมันจะมีเรื่องแบบริทึมที่เปลี่ยนไปก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกผมคิดว่ามันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างเชื่อมโยงกัน2เพลงนี้จนมันเข้า Nighty Surf อ่ะท่อน Verse หลังจากฮุกแรกใช่ปะอันเนี้ยคือมันเปลี่ยนริทึมเปลี่ยนคีย์ก็จริงแต่ด้วยความที่ว่าตั้งแต่ต้นเพลงมาจนฮุกอ่ะมันก็ค่อนข้างจะสร้างอะไรที่แบบมั่นคงแล้วอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันนะเพื่อให้เห็นภาพง่ายนะครับผมเหมือนกับว่ามันสร้างโครงตั้งแต่ต้นมาฮุกแรกได้โอเคแล้วใช่ปะรู้สึกว่าเป็นเพลงเดียวกันแล้วพอมันไปเวอร์สองหลังฮุกแรกเนี่ยมันก็เซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นคนละเพลงอยู่ดีในการฟังครั้งแรกนะครับผมก่อนที่ผมจะมารู้ที่หลังนะทีนี้ก่อนจะเข้าเรื่องต่อไปอันนี้ผมอาจจะเท้าความยืดยาวสักนิดนึงแต่ว่าผมอยากให้เห็นภาพจริงๆและอยากให้เข้าใจจริงๆนะครับผมคือถ้าใครเคยดูผมมาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าดนตรีที่ผมเรียนในมหาลัยเนี่ยก็คือเป็นดนตรีคลาสสิกซึ่งดนตรีคลาสสิกมันก็มียุคสมัยของมันประมาณนี้นะไอ้สองอันแรกอันนี้เราข้ามไปมันเก่าไปนิดนึงจากทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าพูดคำว่าเพลงคลาสสิกแบบที่คนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ฟังเยอะหรือว่าไม่ได้รู้จักเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่โซนๆแถวๆนี้นะครับผมคือบาโรกถึงโรแมนติกนะเอาที่ทุกคนน่าจะเคยฟังผ่านๆหรือว่าน่าจะเคยได้ยินชื่อบ้างแหละนะก็จะโมซาร์ทบีโธเฟนอะไรเงี้ยนะอันนี้คือยุคคลาสสิกหรือถ้าเกิดว่าใครฟังเยอะกว่านั้นหน่อยก็อาจจะมีบาร์กโชแปงบรามบลาๆคือประมาณว่าในยุคเนี้ยโดยเฉพาะในช่วงคลาสสิกเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแบบแผนทางการแต่งเพลงมากๆนะครับอะไรที่มันหลุดไปจากหลักการแต่งของมันอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเขาทำอันนี้ผมขยายความนิดนึงนะไม่ใช่ว่ามันมีคนเขียนทฤษฎีในยุคนั้นแล้วมันต้องทำอย่างนั้นนะครับคือมันเป็นแค่อะไรที่แบบเขาทำกันเฉยๆแล้วไอ้ทฤษฎีเนี่ยมันมาทีหลังเป็นคนแบบคนอื่นมาสรุปอีกทีนึงเฉยๆเว้ยคือมันจะเป็นไอเดียว่ามันต้องออกมาเป็นซาวแบบเนี้ยมันจะเป็นหลักในเรื่องการใช้คอร์ดหรือว่าการใช้เสียงประสานต่างๆอะไรอย่างนี้ทีนี้ไอ้ช่วงโรแมนติกประมาณกลางๆปลายๆมันก็ค่อยๆหลุดกรอบจากเดิมไปเรื่อยๆแล้วไอ้ช่วงประมาณศตวรรษที่20เป็นต้นมาก็คือมันก็จะหลุดแบบอะไรก็ไม่รู้
ูปแบบเต็มไปหมดนะครับจริงๆมันก็คือยังไม่มีใครไปสรุปให้มันแบบเป็นรูปธรรมได้เว้ยถามว่าผมพูดเรื่องนี้ทำไมเพราะว่ามันก็ดูยืดยาวไปหนึ่งใช่ปะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกคนคือเพลงที่หลายๆคนฟังกันทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงเคป๊อปนะคือไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงอะไรก็ตามที่เราฟังแล้วเราแบบฟังง่ายๆเพลินๆหรือว่าบางคนอาจจะใช้คำว่าฟังแล้วเพราะเนี่ยคือคำว่าพร้อมจริงมันแล้วแต่คนนะแต่ว่าไอเพลงประมาณเนี้ยที่มันฟังง่ายๆเนี่ยคือมันเป็นการแต่งเพลงที่อยู่ในยุคแถวๆเนี้ยประมาณเนี้ยเป็นหลักมันจะมีความเป็นฮาร์โมนีหรือได้ยินคอร์ดอะไรที่แบบชัดๆอะแบบคอร์ดชัดอะยังไงดีวะผมยกตัวอย่างแล้วกันเพลงนี้แหละนะผมชอบน่าคือมันจะแบบได้ยินคอร์ดค่อนข้างชัดใช่ปะหรืออย่างเช่นอันนี้ก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยที่ผมทำไปรอบที่แล้วนะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องคอร์ดมันเป็นหลักการใช้คอร์ดโปรเกรสชันแบบที่คนยุคเนี้ยเขาทำกันแต่ว่าอย่าง NCT หรือว่าเอาจริงก็ SM นักค่ายอ่ะมันไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้ใช่ป่ะที่เราบอกว่าเพลงมันฟังยากๆเนี่ยก็คือมันไปที่แบบไปโซนประมาณนี้แล้วประมาณว่าเพลงที่มันเกิดขึ้นในยุคเนี้ยมันจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องคอร์ดเรื่องฮาร์โมนีมากเท่าไหร่เพราะสำคัญจริงๆมันจะไปเรื่องแบบคัลเลอร์เรื่องสีสันเรื่องอะไรต่างๆมากกว่านะครับผมอะไรประมาณนี้คือเพลงคลาสสิกที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้ช่วงหลังๆบางอันมันก็แบบไม่มีคีย์แล้วก็มีนะอะไรก็ไม่รู้แบบเต็มไปหมดไปแล้วนะครับผมอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆ SM มันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคือถ้าเขาทำเพลงแบบนั้นมาเนี่ยผมรู้เลยว่าคนมันน่าจะด่ากันหมดนะครับผมไอสิ่งที่ผมจะบอกก็คือไอเพลง SM ที่มันเริ่มหลุดไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือแบบเบสออนเรื่องพวกนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับผมอาจจะยืดยาวไปนิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมอยากให้เข้าใจจริงๆนะเรื่องนี้แล้วมันอธิบายให้สั้นกว่านี้ไม่ได้จริงๆยกตัวอย่างจากเรื่องที่ผมพูดเลยเดี๋ยวให้ลองฟังท่อนฮุกที่เอามาจาก Raise the Roof นะอันนี้คือถ้าเกิดว่าฟังจริงๆอ่ะมันคือ E flat minor นะตัวคีย์หลักของมันจะประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือไอ้ตัวโน้ตที่ทำให้เป็นการบ่งบอกว่ามันเป็น E flat minor อ่ะมันคือผมอาจจะไม่ได้แบบอธิบายเรื่องโน้ตรายละเอียดนะเพราะว่ามันน่าจะเข้าใจยากนิดนึงแต่เอาเป็นว่าดูภาพนะครับผมมันคือตัวนี้เนี่ยตัวที่กระพริบอันนี้อยู่นะอันนี้นะเพราะถ้าเกิดเป็น E flat major เนี่ยมันจากตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นตัวนี้แทนซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะให้ฟังแค่บีทแรกของท่อนแรกท่อนแรกเลยวะเดี๋ยวผมจะให้ฟังแค่บีทแรกของห้องแรกของฮุกนะครับผมมันจะเป็นตรงนี้นะไอเนี้ยไอตรงปึ้งอันเนี้ยผมไม่ได้ยินเลยเว้ยไอตัวเนี้ยที่ผมบอกคือที่ผมบอกว่า E flat minor เนี่ยอันนี้ใช่ปะมันต้องเป็นอันนี้ใช่ปะคือผมไม่ได้ยินตัวนี้เลยหรือถ้าเกิดว่ามีคือมันน่าจะแบบบางมากๆอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือหูผมอาจจะไม่ดีก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไอตัวที่แบบเป็นการบ่งบอกว่ามันคือ E flat minor เนี่ยมันจะตามมาหลังจากนั้นอีกทีนะครับก็คือมันคือตัวนี้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ผมบอกอันนี้มันอาจจะเป็นไอเดียอะไรที่แบบค่อนข้างลึกนิดนึงนะแต่ว่าก็อยากอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับผมว่าความพิเศษของมันคือมันอาจจะมีตัวนี้จริงๆก็ได้ไอตัวแรกสุดที่ผมบอกแต่ว่าเท่าที่ผมฟังอ่ะความสำคัญของอันเนี้ยมันแทบไม่มีเลยนะครับมันไปให้ความสำคัญกับไอตัว passing note อันนี้เนาะถึงจะรู้ทีหลังว่ามันอ๋อมันคือ E flat minor นะอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่แน่นอนคือตอนที่เราฟังจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยินชัดขนาดหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยแบบปุ๊มปิ๊มปั๊มปิ๊มปุ๊มปิ๊มปั๊มมันอาจจะไม่มีเวลาให้มานั่งคิดอะไรขนาดนั้นนะคือถามว่าตัวเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับ E flat minor คือมันไม่ได้อยู่ในคอร์ดนี้ก็จริงแต่ว่ามันแบบมัน relative กับ E flat minor พูดคำนี้แล้วกันนะเพราะว่าถ้ามันเป็น E flat major มันก็ต้องเป็น I'm about to raise the roof คือมองคืออะไร moveก็น่ารักเกินไปนิดนึงหรืออีกอย่างนึงนิดนึงก็คือหลังจากช่วงท้ายของท่อนเนี้ยนะตรงนี้ก็คือมันเป็นโน้ตตัวนี้ใช่ปะคือสิ่งนี้มันเรียกว่าเป็น parallel fifth นะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆสำหรับคนเรียนฮาร์โมนีเนี่ยคือมันเป็นคู่5 perfect ใช่ปะอย่างเงี้ยคืออ
าจจะไม่ต้องเข้าใจมากก็ได้แต่เอาเป็นว่าไอเดียของซาวแบบเนี้ยคือตอนที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมีวิชาฮาร์โมนีหรือว่าวิชาเรียบเรียงเสียงประสาน4แนวเนี่ยคือมันจะมีกฎข้อหนึ่งว่าอันเนี้ยไม่ควรใช้คือมันไม่ใช่ว่าห้ามหรือว่าอะไรแต่ว่าไอวิชาเนี้ยมันเป็นการเรียนแบบเอาหลักการจากดนตรีในยุคเนี้ยมาใช้เป็นหลักนะครับมันก็เลยตั้งกฎว่าไม่ควรใช้ถ้าไม่จำเป็นอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันผิดนะก็คือถูกผิดมันไม่มีอยู่แล้วเรื่องดนตรีแต่ว่าผมแค่จะบอกว่าไอเดียเนี่ยในเพลงช่วงยุคเนี่ยเขาไม่ค่อยทำกันมันเกิดขึ้นน้อยมากแต่ว่าไอช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายก่อนจะฟังเพลงกันจริงๆสักทีนะผมอยากให้ฟังคอร์ด progression อันนี้ไว้อันนี้คือ Neolithic Six นะก็ผมเคยพูดไว้คลิปที่แล้วมั้งรู้สึกจะคลิป Moonwalk เนี่ยแหละซึ่งคงไม่พูดซ้ำนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นขนาดนั้นในเรื่องแบบทางรายละเอียดดีเทลของมันแต่ว่าจำเสียงมันประมาณนี้หลายๆคนที่เคยดูผมนะครับจะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คลิปที่ผมรีแอคแบบดูครั้งแรกดูแบบสดอะอย่างเช่นแคปป๊อปไปเรื่อยหรือว่าเสวนาภาษาติ่งเนี่ยผมว่าจะพยายามแบบเปิดสั้นๆแล้วเน้นอธิบายมากกว่าเพื่อให้มันแบบไม่ติดหรือก็ติดเพลงอะไรแบบนี้ใช่ปะเพราะกว่าจะถ่ายกว่าจะคิดกว่าจะตัดต่อมันก็หนักหน่วงนิดนึงนะครับแต่ว่าตั้งแต่รอบที่แล้วละบางทันนะไหมแล้วก็รอบเนี่ยผมไม่ทำแบบนั้นก็คือยอมติดแล้วก็ติดไปแหละเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ฟังจริงๆและอยากให้คลิปมันแบบสื่อออกมาชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดอะไรแบบนี้นะครับผมก็แหละไม่ได้ตังค์ก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันเข้าถึงคนดูหรือคนดูชอบก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วไม่เป็นไรจริงๆเออทุกคนถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วชอบยังไงก็ช่วยดูคลิปอื่นๆที่ไม่ติดหรือก็ติดเพลงหรือคลิปที่ไม่ใช่เคป๊อปด้วยละกันนะครับผมปกติผมไม่พูดอะไรตรงๆแบบนี้นะแต่ถ้าโควิดไม่กลับมาระบาดเนี่ยผมก็คงไม่พูดหรอกไม่มีตังค์กินข้าวแล้วนะครับไม่เป็นไรจริงๆแต่อย่างคลิปนี้ผมตั้งใจมากจริงๆดูจากการแต่งตัวก็รู้อะนะผมพยายามแต่งให้เหมือนเขาที่สุดอะแต่ทั้งบ้านมันมีแค่นี้ก็เลยออกมาได้แค่นี้นะครับผมไปเริ่มกันเลยHey yo, listen up. No matter what they say, no matter what they do, we gonna resonate. อันนี้คือเนี่ยเบสมันขึ้นมาใช่ปะ ปอม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 อันนี้คือไลน์ที่ผมบอกตอนแรกนะครับผมหลอดจัดๆตอนแรกผมนึกว่าจอเสียไม่ใช่นะมันเป็นภาพของเขาซึ่งอินโทรเข้าเวิร์สผมลืมพูดไปเรื่องหนึ่งนิดหนึ่งก็คือไอตัวอุ๊ยเฉพาะจังหวะที่สวยเกินไอตอนแรกอ่ะมันมีเปลี่ยนไปอีกนิดหนึ่งนะจากอินโทรแรกสุดของ Make a Wish ตอนแรกนะครับแต่ว่าเขาเอาลายติดติดตดตดตดอันนี้ออกแล้วก็เอามาแค่ลายเบสของมันแล้วก็เปลี่ยนลายข้างบนลายยิวนะครับผมซึ่งอันนี้มันทำให้แบบความสัมพันธ์ของไอ้ Make a Wish กับการเข้าฮุกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบฟังดูเป็นเพลงเดียวกันมากถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจังหวะอ่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปตั้งแต่แรกสุดเลยแล้วกันจะได้ยินกันชัดๆนะครับผมไปเริ่มกันเลยHey yo, listen up. No matter what they say, no matter what they do, we gonna resonate. จะให้ย้อนหล่อมากอ่ะอยากเอาคอเต้มาทาหน้าอยู่นี้อ่ะโอเคมันเป็นเดินเบสแบบนี้ใช่ปะนั่นแหละแต่เขาตัดลายไอ้วัดลายตัดตอนนี้ตัดตอนออกมันเลยมีความสัมพันธ์กับใกล้เคียงกับท่อนฮุกมากถึงจะเปลี่ยนเทมโปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วเท่าที่ฟังเนี่ยสังเกตมาว่าความเป็นคีย์อะไรที่ผมบอกอะมันหายไปหมดละที่ดนตรีมันเป็นแค่ปีตีแค่ริทึมเปล่าๆอะไรแบบนี้ไอ้พวกแบบพวกโน้ตมันไปอยู่มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะโอเคท่อนนี้นะครับผมก่อนจะเปลี่ยนท่อนนะคือเมื่อกี้เรื่องที่ผมบอกใช่ปะก็คือไอ้ progression นั่นเนี่ยไอ้ซาวประมาณเนี้ยมันเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นบ่อยมากในเพลงนี้คือมันไม่ได้เป็นคอร์ดมาตรงๆก็จริงแต่ว่ามันมีไอเดียของซาวอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองให้ฟังกันอีกรอบนึงนะโอเคแถวๆนี้นะครับไม่ใช่อ่ะแถวๆท่อนตรงนี้นะ
ผมจะพยายามเล่นให้ตรงที่สุดรู้ป่ะอันเนี้ยคือมันก็เป็นไอเดียของโปรเกรสชันที่ผมบอกแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่มาเป็นคอร์ดตรงๆหรือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่คอร์ดนี้ด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีความที่แบบใกล้เคียงแล้วก็รีเลทีฟพอที่จะมาอะไรแบบนี้ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินกันชัดไหมนะแต่ว่าไอเดียมันประมาณนี้ป่ะแล้วก็ท่อนต่อไปเข้าฮุกแรกมันก็จะแบบมันเปลี่ยนเทมโปด้วยอ่ะแล้วมันอิมแพคมากจริงRacing ได้ผมฟังจะร้องได้แล้วตอนเนี้ยคิวท็อปขอโชว์แค่ I will raise the roofอะไรประมาณนี้นะครับผมเข้ามาท่อนต่อไปที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกก็คือ Parallel Fifth นะก็คือไอ้อันเนี้ยไม่น่าใจมีออคเทปอื่นไหมแต่ว่าไอเดียมันก็คือเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตเราว่าอะไรที่มันไม่ใช่ SM มันไม่ค่อยแบบทำที่มันเป็นขั้นคู่เป็นโน้ตอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับผมอุลิดอคเจ้าก้าวไปเซ็นรูปไม่มีนี่คือพูดถึงท่านเนี่ยผมโคตรชอบเลยโคตรเยอะเลยวะคือมันเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเทมโปก็จริงแต่ว่ามันด้วยความที่ตั้งแต่ต้นเพลงจนจบฮุกแรกกันเนี่ยมันมีความเรเลทีฟความสัมพันธ์หลายๆอย่างด้วยกันมาแล้วอะตอนที่ฟังครั้งแรกผมเลยไม่รู้สึกว่ามันคือคนละเพลงอะคือมันเป็นแค่เซอร์ไพรส์เฉยๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรที่เรเลทีฟกันอีกนะครับผมย้อนกลับไปก่อนเปลี่ยนท่อนนิดนึงนี่คือเทมโปมันมาประมาณนี้ใช่ปะอย่างแรกคือเทมโปมันไม่ได้เปลี่ยนมากบีทมันแบบใกล้เคียงกันอยู่รู้สึกว่าจะน่าจะประมาณแถวๆ108 BPM อะไรอย่างเงี้ยผมไม่น่าใจนะแต่ประมาณนี้นี่คือจุดเดียวที่ผมไม่ชอบในเพลงนี้นะครับก็คือตรงนี้ไอตอนที่มันอยู่ในนาที่เลิฟอะมันโอเคมันไม่ได้แบบรู้สึกแปลกๆอะไรมากขนาดนั้นสำหรับผมนะครับเพราะว่าไอตัวเพลงนาที่เลิฟอะมันมีอันเนี้ยเปิดมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นมาปั๊บเป็นเซอร์ไพรส์เป็นอะไรก็ตามแบบแป๊บเดียวขึ้นมาอยู่ในเพลงมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันเอาเพลงมาตรงๆใช่ปะแล้วคือตั้งแต่ฟังท่อนนี้มาเนี่ยมันยังไม่มีซาวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วอยู่ดีๆมันก็เซอร์ไพรส์แบบคือมันก็มีความแบบฮะนิดนึงเหมือนกันอันนี้อย่างที่บอกนะมันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าถามผมว่าแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้สำหรับผมมันควรจะเป็นยังไงก็น่าจะประมาณนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าท่อนนาทีเดียวผมจำชื่อคนนี้ไม่ได้แต่คนนี้หล่อมากผมชอบมากก็คอมเมนต์ได้นะครับผมถ้ามันไม่ใช่ปั๊บเดียวเมื่อกี้มันน่าจะเป็นปั๊บก็ได้อะไรก็ได้อ่ะที่มันไม่ใช่ปั๊บเดียวสำหรับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่อันนี้ดีตัดอันนี้คือกลับไปเรื่องเดิมที่ผมบอกนะเรื่องโปรเกรสชันที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกนะครับผมโอเคอันนี้มันเปลี่ยนคีย์ไปจากเดิมก็จริงคือจากอันแรกมันเป็นอันนี้มันเปลี่ยนคีย์แต่ว่ามันเป็นโปรเกรสชันเดียวกันเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่คอร์ดนั้นตรงๆก็จริงแต่ว่ามันเป็นไอเดียที่แบบรีเลทีฟกันได้นึกออกใช่ปะแต่อย่างที่ผมบอกความเป็นคอร์ดความเป็นอะไรในเพลงเนี้ยมันไม่ได้แบบออกมาชัดขนาดนั้นแต่ว่ามันมีไอเดียแบบซ่อนอยู่นะครับผมกลับเข้าด้วยสรุปทีมินดอคจอก้าบนเรสเซอร์รูฟคนผมยาวนี้ผมก็ชอบนะคือผู้ชายผมยาวแล้วเท่นี่ผมชอบทุกคนนะครับ
ตั้งแต่ทีซอร์ซูเปอร์จูเนียร์ไม่รู้ใครทันบ้างคือเรื่อง MV อะไรผมไม่ต้องพูดเยอะนะคือมันดีอยู่แล้วแล้วมันสวยจริงๆนะครับผมแต่ว่าผมว่าหลายคนพูดเยอะแล้วแหละเท่านี้เลยเป็นการตัดเข้าที่ดื้อมากนะครับแต่ว่าตอนรอบผมอะคือมันจะบอกว่ามันดูตัดแปะก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าฟังเพลง SM ก็จะรู้ว่าท่อนบิชSMหลายเพลงมากที่แบบฟังดูตัดแปะทั้งนั้นที่มาเป็นเพลงเดียวกันตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าแปลกอะไรสำหรับผมอยู่ดีเดี๋ยวย้อนกลับไปท่อนนี้นิดนึงคือว่าความภูมิใจของชาวไทยก็ไม่มีคอมเมนต์อะไรเยอะนะครับตอนนี้คนนี้แฮนเดลลี่ผมจำได้จากคลิปที่แล้วนะมีคนคอมเมนต์มาแล้วผมจำได้แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นท่อนเบรกแดนซ์นะผมก็ไม่มีคอมเมนต์อะไรอยู่แล้วนะท่อนเบรกแดนซ์มันก็เป็นการโชว์แบบโชว์สกิลเต้นอะไรอย่างนี้หมายถึงไม่มีคอมเมนต์เรื่องเพลงนะเพราะว่ามันก็แบบไม่ได้โชว์เลยขนาดนั้นแต่มันไปได้ยังไงที่คนเยอะขนาดนี้แล้วมันดูไม่ลบอะทุกอย่างมันดีมากเลยแบบมันเพอร์เฟคจริงคือโอเคนิดนึงการที่มันใช้ท่อนที่เหมือนท่อนบิด2รอบมาซ้ำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเทียบความเป็นเพลงเดียวมันอาจจะดูแบบประหลาดก็จริงนะอันนี้พูดจริงๆว่าตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแบบอาจจะสตรัคเจอร์อันนั้นใช่ปะถ้าเกิดว่าจะให้ตัดอันที่เป็น work it ออกไปเลยถามว่าได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะครับแบบจบฮุกแล้วก็เบรกแดนซ์แล้วก็เข้าบิดไปเลยแต่ว่าเขาอาจจะตั้งใจให้มันแบบต้องรวม3เพลงในเพลงนี้ให้ได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมพยายามเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมถ้าใครรู้เหตุผลยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับอันนี้ผมแบบพยายามหาข้อมูลแล้วจริงๆแต่ส่วนตัวผมนะถ้าเกิดว่าตัด work it ออกแล้วไปเบรกแดนซ์เลยแล้วมาบิดอันเนี้ยมันค่อนข้างโอเคมากแต่ว่าการที่มันมีแบบนี้มาก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรทีนี้มันอาจจะมีอีกคำถามนึงเหมือนกันว่าแบบอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าจบฮุก2แล้วก็เข้าเบรกแดนซ์เราก็เข้าบิชเลยแต่ว่าเป็นบิชของ Work It แทนแล้วตัดอันนี้ออกค่อยไปจบฮุกเรสลูปได้ไหมคือสำหรับผมคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นน่ะไอ้ตัวบิชของ Work It กับฮุกของ Resolve อ่ะมันไม่ค่อยเข้ากันเพราะอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่แรกนะครับว่า Make a Wish กับตัว Resolve มันค่อนข้างเข้ากันมากอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่ามันออกมาเป็นแบบนี้แหละก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมป่ะไปต่อแล้วก็เข้าฮุกสุดท้ายเนี่ยมันมีจุดนึงที่แบบเป็นจุดที่สุดยอดมากก็คือไฮโน้ตใช่ปะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไฮโน้ตผมหยุดพูดไปนิดนึงเมื่อกี้เพราะอยากให้มันฟังให้จบก่อนนะคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไฮโน้ตของเคป๊อปเป็นอะไรที่เจ๋งมากใช่ปะแต่ว่าอันนี้มันไม่ธรรมดามันหลุดเข้าไปอีกนะครับมันคือแต่ว่ามันจริงๆมันเป็น2ลายใช่ปะแต่ว่าลองฟังตัวนี้ตัวเนี้ยคืออย่างงี้คือไอเดียนึงที่ผมชอบก็คือไอตอนแรกที่มันค้างอยู่ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้ไปกับคอร์ดไปกับตัวเพลงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันค่อยกลับเข้าไปรวมกันจริงๆก็คืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าลายล่างอ่ะมันเข้าไปก่อนแล้วตั้งแต่แรกนะอารมณ์ประมาณว่าค้างอยู่2คนนะแล้วอีกคนหนึ่งก็คือแบบมาเข้ากับวงละแล้วก็แบบเฮ้ยมึงมาดิมึงมาดิอะไรบนก็แบบอ่ะกูเข้าก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ลองฟังกันอีกรอบเนี่ยมันเป็น2ลายอย่างนี้นะลายล่างเข้าไปละแล้วก็กูเข้าก็ได้อะไรประมาณนี้นะแล้วไม่มันกลับไปอีกรอบหนึ่งแบบกูไม่เข้ากูจะอยู่ของกูอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นว่าไฮโน้ตอันนี้มันเด่นมากมันเด่นไปเลยเพราะว่ามันแบบ
มันเป็นตัวที่แบบว่าหลุดไปกับเพลงไปแล้วนะครับผมอันนี้ผมพยายามใช้คำที่น่าจะเห็นภาพกันง่ายที่สุดนะจริงๆมันมีความสัมพันธ์ของมันอยู่นะครับผมมัวแต่พูดนะไม่ได้ตั้งใจฟังเลยย้อนไปนิดนึงแล้วก็เนี่ยต่อไปใช่ไหมไอตัวเนี้ยแล้วโหท่อนนี้มันดีมากแบบมันแกรนมากอ่ะจริงๆอ่ะแม้กระทั่งตรงนี้ไอไลน์ที่มันเป็นแบบคือมันก็คือประมาณเนี้ยอะไรคล้ายๆแบบนี้นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้เป็นคอร์ดเป๊ะๆแต่ก็ไอเดียเดียวกับโปรเกรสชันที่ผมบอกก่อนหน้านี้เลยที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกนะเดี๋ยวลองฟังกันอีกทีถ้าเกิดว่าได้ยินในคลิปผมไม่ชัดก็ลองเปิดในออริจินอลฟังกันดูนะครับเพราะว่าผมเอามาแบบนี้บางทีมันมีควอลิตี้บางอย่างดรอปอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะย้อนกลับไปทั้งท่อนเลยแล้วเดี๋ยวลองดูแบบความอิมแพคทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น I'm gonna raise the roof ไล่บนมากลับเข้ามาตอนนี้ก็ไม่ครับอย่ามายุ่งกับกูกูจะอยู่อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมท่านนี้ดีมากอ่ะอันนี้ก็ที่ผมบอกไอ้ลายฮาของผมเนี่ยนะที่ผมบอกอยู่เนี่ยนะประมาณนี้เป็นเพลงนี้มันเป็นการปิดปี2020ของ NCT นะว่างปิดแบบนี้ก็คือดีจริงๆนะครับผมไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายสำหรับเพลงนี้จริงๆนะว่างดีมากจริงๆทุกคนเหนื่อยไหมแม่งเลยไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วเหนื่อยขนาดนี้มานานมากแล้วบอกเลยว่าเคป๊อปไปเล่นเป็นคลิปที่ผมเหนื่อยที่สุดแล้วนะให้เลี้ยง MV อย่างสบายกว่านี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะสัมผัสได้ถึงมันไหมโดยเฉพาะชาว NCT แต่ว่าผมตั้งใจทำมากจริงๆแล้วล่ะครับทุกคนบทสรุปทั้งหมดสำหรับเพลงResonanceจาก NCT 2020นะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้นะไหนๆมันก็ยาวขนาดนี้แล้วถ้าใครดูผมบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะผมไม่ค่อยขอไลค์แชร์ Subscribe อะไรอยู่แล้วเพราะผมเชื่อมาตลอดว่าถ้าผมทำมันออกมาดีพอมันก็จะมาเองซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ขอเหมือนเดิมนะไม่ได้เกินไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยก็พูดมาลอยๆเฉยๆแต่สิ่งที่อยากจะขอจริงๆนะครับก็คือสำหรับใครที่ดูมาจนจบโดยเฉพาะจนที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับก็อยากให้คอมเมนต์จริงๆก่อนคอมเมนต์เนี่ยลองกลับไปฟังเพลงเต็มๆดูแล้วก็อยากให้กลับมาคอมเมนต์ว่าฟังแล้วมีความรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับจะชอบมากขึ้นไม่ชอบมากขึ้นหรือรู้สึกเฉยๆคือได้หมดเลยนะอันนี้เรามาแชร์กันนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอจริงๆเพราะว่าจุดประสงค์หลักที่ผมทำคือไปเรื่อยขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะแบบเข้าใจยากบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากรู้ว่าแบบสิ่งที่ผมทำมามันสร้างความอิมแพคอะไรให้กับคนดูให้ความรู้สึกอะไรกับคนฟังบ้างอยากขอแค่นี้เรื่องเดียวนะครับผมเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามมาจนจบนะครับแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ